โรคไตเนี่ยสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ใช่แค่ในกลุ่มผู้สูงวัยเท่านั้นเด็กๆก็เป็นได้การรักษาโรคไตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ2 อย่างหนึ่งก็คือสาเหตุของโรคไตว่าเป็นจากอะไรและ2คือระดับการทำงานของไตว่าไตทำงานมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็โรคไตจากทุกสาเหตุและทุกระยะจำเป็นต้องมีการปรับยาที่แตกต่างกันในผู้ป่วยโรคไตนะครับการที่จะใช้ยาอย่างปลอดภัยเนี่ยก่อนที่จะเริ่มยาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยควรจะต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรซึ่งแพทย์และเภสัชกรเนี่ยก็จะประเมินว่าท่านเป็นโรคไตจากอะไรมีการทำงานของไตในระดับไหนต้องปรับยาในขณะที่เหมาะสมและมีการติดตามผลข้างเคียงของยาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเวลาเรากินยาเข้าไปเนี่ยยาทุกชนิดไม่ว่ากระทั่งยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณยาสมุนไพรใดๆเนี่ยก็ต้องมีการกำจัดส่วนใหญ่อวัยวะในร่างกายที่ทำหน้าที่กำจัดยาเนี่ยก็จะมีตับกับไตซึ่งยาแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีกลไกในการกำจัดที่แตกต่างกันยาบางชนิดกำจัดด้วยตับเป็นหลักบางยาบางชนิดกำจัดด้วยไตเป็นหลักทีนี้ในคนไข้โรคไตเนี่ยการทำงานของไตเราก็จะลดลงพอการทำงานของไตลดลงเนี่ยยาที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยก็อาจจะข้างมีระดับที่สูงขึ้นกว่าคนทั่วๆไปทำให้มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาหรือว่าพิษจากยามากขึ้นยาที่ควรต้องระวังในผู้ป่วยโรคไตเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะครับ1ก็คือยาที่กำจัดทางไตเป็นหลักอีกประเภทนึงคือยาบางประเภทที่มีพิษต่อไตซึ่งจำเป็นต้องปรับขนาดยายาที่กำจัดทางไตเป็นหลักซึ่งก็ได้แก่กลุ่มยาฆ่าเชื้อกลุ่มยาโรคหัวใจซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยาที่เขาเรียกว่าระดับเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีจำเป็นต้องปรับระดับนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนไข้โรคไตแต่ละท่านเนี่ยก็จะต้องทราบว่าไตของตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ในระดับใดเขาเรียกว่าเป็นค่า GFR ซึ่งสามารถถามได้จากคุณหมอที่ดูแลประจำส่วนอีกประเภทนึงคือยาบางประเภทที่มีพิษต่อไตทำให้การทำงานของไตแย่ลงอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันตัวอย่างเช่นยากลุ่มยาแก้ปวดแก้อักเสบชนิดรุนแรงเช่นอาจจะเรียกว่ายากลุ่มเอนเซตหรือยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะครับตัวอย่างชื่อยาก็เช่นไอบูโคเฟนกลุ่มคอกซิบนาพ็อกเซนอินโดเมทาซินไดโคฟีแนกยาพวกนี้เมื่อให้ไปโดยเฉพาะในคนไข้โรคไตเนี่ยมีโอกาสทำให้การทำงานของไตแย่ลงมีความดันสูงขึ้นมีภาวะบวมและเกิดไตวายเฉียบพลันได้ยาอีกกลุ่มนึงที่ควรต้องระวังก็คือกลุ่มยาสมุนไพรชนิดต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายมีโฆษณาเยอะแยะมากทั้งสรรพคุณบำรุงไตหรือป้องกันโรคใดๆก็ตามเนื่องจากยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วยังขาดการศึกษาในคนไข้โรคไตเช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบันซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยคนไข้โรคไตอาจจะมีปัญหาหรือผลข้างเคียงจากยาได้สมุนไพรที่ชื่อดังๆที่มีปัญหากับไตส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเช่นเห็ดลิ้นจื้อมะเฟืองน้ำลูกยอตะลิงปิงเป็นต้นซึ่งถ้ากินในปริมาณที่มากเกินไปหรือในคนไข้ที่เป็นโรคไตเดิมอยู่แล้วอาจจะทำให้การทำงานของไตแย่ลงได้การเลือกยาในผู้ป่วยโรคไตเนี่ยอันนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนสำหรับคนที่ทราบว่าเป็นโรคไตอยู่แล้วแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษาประจำหรือปรึกษาเภสัชกรก่อนเริ่มยาใดๆทุกครั้งนะครับจริงๆแล้วยาสามัญประจำบ้านเนี่ยเช่นยาพาราเซตามอลถ้าใช้ในขณะที่แนะนำเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนคนปกติเนื่องจากเป็นยาที่ไม่ได้ขับทางไตเป็นหลักส่วนถ้ายาชนิดอื่นๆแนะนำว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตไม่ควรซื้อยากินเองควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนจะเริ่มยาทุกครั้งครับในผู้ป่วยที่ฟอกไตเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตน้อยมากๆจนต้องใช้การฟอกไตไม่ว่าจะเป็นฟอกด้วยเครื่องไตเทียมหรือฟอกทางหน้าท้องนะครับกลุ่มนี้ก็จะต้องระวังในการใช้ยาเช่นเดียวกับคนไข้ที่ไตทำงานน้อยลงคนไข้โรคไตส่วนใหญ่เนี่ยจะมียาอยู่หลายชนิดมากๆเพราะฉะนั้นการที่มียาตัวนึงเพิ่มไปเนี่ยอาจจะทำให้ยาตีกันได้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ควรจะปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนที่จะเริ่มกินยาใดๆทุกครั้งครับความเข้าใจผิดอีกอันนึงที่คนไข้ชอบพูดกันว่ากินยาเยอะจะทำให้ไตวายหรือเปล่าอันนี้มีส่วนที่จริงและส่วนที่ไม่จริงการที่กินยาเยอะโดยที่ยานั้นไม่ถูกข้อบ่งชี้ยาปริมาณไม่เหมาะสมซึ่งมักจะเกิดจากการซื้อยากินเองหรือว่าการสรรหายามากินเองโดยที่ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเนี่ยอันนี้ทำให้ไตวายจริงครับแต่สำหรับคนไข้โรคไตที่มีอาจจะมีการปรับยาโดยแพทย์เนี่ยแม้กระทั่งยาหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้าใช้ตามข้อบ่งชี้แล้วก็จะปลอดภัย